ค i s t ำลั l ฟังเก็บมาเล่า Tell Our Story กับซาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell Our Story วันนี้นะคะซาก็จะมาคุยถึงเรื่องของจันญามาราาในอิสลามค่ะ อิสลามนะคะเป็นศาสนาที่มีการจัดระบบการดําเนินชีวิตของมนุษย์เนี่ยไว้ทุกสภาวการเลยนะคะแล้วก็มีการกําชับให้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์รวมถึงการห้ามปราบไม่ให้กระทําในสิ่งที่เป็นโทษนะคะทั้งนี้เนี่ยยังได้มีการกําหนดเรื่องของมารยาทต่างๆต่อตนเองและผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารการดื่มมารยาทในการนอนมารยาทในการตื่นรวมไปถึงทุกอิริยาบถในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็มีความสงบนะคะวัตถุประสงค์หนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุภานุฮฺอัลาลทรงส่งท่านนาบบมุมฮัมหมัดซัลลัลลอฮฺวะฮิวะซัลลัมมาก็เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีงามในทุกๆด้านในการดําเนินชีวิตนะคะในตอนหนึ่งนะคะของอันกุรอานได้มีการพูดถึงว่าและสิ่งใดที่เราซูนได้นํามายังพวกเจ้าพวกเจ้าก็จงยึดมั่นเอาไวเ้เถิดและสิ่งใดที่ท่านทรงห้ามปรามไม่ให้พวกเจ้ากระทําก็จงละเว้นเสีย และพวกเจ้าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเข้มงวดในการลงโทษจากอัลก ah ุรอานสุร์อัลฮัดจากที่ได้มีการเกินไปแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องของจรรยามารยาทนะคะสักก็มีตัวอย่างของมารยาทบางส่วนนะคะในชีวิตประจําวันมาคุยกันค่ะอย่างเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องของการให้สลามค่ะมีชายผู้หนึ่งนะคะได้ถามท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัละุอัลฮิวซัลลัมว่า บทบัญญัติของอิสลามข้อไหนที่ดีที่สุดและท่านนาบีนะคะก็ได้ตอบว่าสิ่งที่ดีที่สุดนั้นคือการที่ท่านได้ให้อาหารแก่ผู้อื่นและการที่ท่านได้ให้สลามแก่ผู้ที่ท่านรู้จักและไม่รู้จักบันทึกโดยอันบุคอรีนอกจากนี้นะคะท่านนาบีเนี่ยยังลงรายละเอียดลึกลงไปอีกว่าผู้ที่สมควรจะเริ่มให้สลามก่อนนั้นเป็นใครโดยมีรายงานจากท่านอบูอไรร์รอดิยันละฮูอัลฮูกล่าวว่าเด็กควรให้สลามแก่ผู้ใหญ่คนเดินผ่านควรให้สลามแก่คนที่นั่งอยู่ และกลุ่มคนที่น้อยกว่าควรให้สลามแก่กลุ่มคนที่มากกว่าผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะควรให้สลามแก่ผู้ที่เดินเท้าและผู้ที่เดินเท้าควรให้สลามแก่ผู้ที่นั่งและกลุ่มผู้คนที่น้อยกว่าควรให้สลามแก่คนที่มากกว่าบันทึกโดยอันบุคอรีและมุสลิมนอกจากนี้นะคะในขณะที่เรากําลังเข้าบ้านนะคะก็ควรจะให้สลามเช่นกันนะคะดังที่อันกุรอานได้ระบุว่าเมื่อพวกเจ้าได้เข้าไปในบ้านหลังใดก็ตามพวกเจ้าจงให้สลามแก่พวกท่านเอง เพื่อเป็นการอวยพรอันจำเริญพูนสุขจากอัลลอฮ์จากคมพี่อันกุรอานอันนูรต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวอย่างของมารยาทในการใช้คําพูดค่ะท่านนบบมุมฮัมหมัดนะคะได้ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการพูดในหลายๆเรื่องนะคะซึ่งสาก็สรุปมาให้เป็นข้อข้อดังนี้ค่ะข้อที่1นนะคะการเลือกสรรคําพูดที่ดีในการสนทนาก็เหมือนกับการเลือกอาหารที่ดีในการรับประทานดังนั้นเนี่ยการตอบโต้ก็จงตอบโต้ด้วยกับเหตุผลและความสุขุมรอบคอบ ข้อที่ 2. จงพูดจายอย่างชัดค่อยชัดคำอย่าพูดเร็วจนฟังไม่เข้าใจในเนื้อหาและเจตนา 3. พูดกับบุคคลตามพื้นฐานความรู้ของผู้ฟังโดยเลือกใช้ข้อความที่เหมาะสมกับสภาพของผู้ฟัง 4. ควรพูดให้แต่น้อยฟังให้มากนอกจากจำเป็นที่จะต้องตอบคำถามหรือการตักเตือน 5. ไม่ควรแสดงความคิดเห็นหรือพูดจาในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้หรือไม่แน่ใจในข้อมูล 6. ใช้คำพูดที่สุภาพไม่หยาบคายไม่ตำหนิผู้อื่นต่อหน้าจนเกิดความอับอายเกรณีที่มีบุคคลที่3อยู่ด้วยให้พูดในภาษาที่เขาเข้าใจได้เพื่อไม่ให้ผู้ฟังรู้สึกไม่ดีนะคะ 8. ไม่ใช้คำพูดที่เชื่อเฉือนหรือทำร้ายจิตใจผู้อื่น 9. ควรม,มีการกล่าวขออภัยโทษหรืออิสติฟ,ฟ้าอยู่เสมอกรณีที่พูดในสิ่งที่ต้องห้ามหรือเกิดความผิดพลาดในคำพูด 10. ต้องรักษาลิ้นไม่ให้พูดในสิ่งต่อไปนี้นะคะสิ่งที่ไม่ควรพูดนะคะก็ได้แก่เรื่องของการโกหกมดเท็จนะคะหรือว่าจะเป็นการดินทาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นนะคะจนเทมให้เกิดความเสียหายหรืออับอายการดินทาว่าร้ายเนี่ยถือเป็นการกระทําที่ไม่ดีอย่างมากนะคะผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอหรือมีจิตใจที่ไรอีมานจะไม่สามารถดีกเลี่ยงการกระทําเช่นนี้ได้ ันเป็นบาปใหญ่นะคะสําหรับมุสลิมที่จะต้องละทิงนะคะเพราะการนินทานเนี่ยเปรียบเสมือนกับการค้าที่ประสบกับความขาดทุนโดยที่ผลของการนินทานเนี่ยจะมากัดกร่อนความดีของเขาไปให้หมดแล้วความผิดบาปก็จะมาแทนที่ความดีของเขาต่อไปนะคะก็คือไม่ควรจะพูดจายุเยียให้ผู้อื่นทะเลาะกันหรือพูดในสิ่งที่ไร้ประโยชน์การพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ผู้อื่นการพูดหยาบคายการด่าประจานหรือจับจ้วงผู้อื่น การพูดล้อเลียนผู้อ so, ื่นจะทําให้เกิดความอับอายหรือเสียหายการหยอกล้อจนเกินความพอดีโดยเฉพาะการหยอกล้อระหว่างมุสลิมีและมุสลิมมนะคะควรจะระวังในเรื่องของการหยอกล้อจนเกินความพอดีค่ะในส่วนของมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะท่านเบบีมุฮัมมัดเนี่ยก็ได้สอนให้เรากล่าวบิสมิลลาห์ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มต่างๆนะคะแล้วก็ให้ใช้มือขวาในการรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มค่ะเมื่อเริ่มรับประทานอาหารนะคะไม่ให้เริ่มจากส่วนบนนะคะ แต่จะให้เริ่มจากตรงขอบของจานค่ะโดยมีฮะดีตหนึ่งได้กล่าวว่าความจำเริญหรือบาราการนั้นถูกประทานลงมาที่อาหารส่วนที่อยู่ตรงกลางดังนั้นจงเริ่มทานจากส่วนขอบก่อนอย่าเริ่มทานจากส่วนตรงกลางของอาหารบันทึกโดยติฟมีซีและเวลาทานอาหารนะคะก็ควรจะทานแต่พอดีไม่ควรตำหนิอาหารและไม่ควรเป่าลมลดอาหารห้ามดื่มน้ำนะคะในขณะที่ยืนอยู่ และผู้ให้บริการน้ำดื่มแก่ผู้อื่นนะคะก็ควรจะเป็นคนที่หลังสุดที่ได้ดื่มน้ำนะคะต่อมานะคะเป็นมารยาทในการนอนค่ะก่อนนอนนะคะก็มีสุนนร์ให้เราอาบน้ำละหมาดเหมือนตอนที่เราอาบน้ำละหมาดเพื่อละหมาดนะคะก่อนที่เราจะล้มตัวลงนอนนะคะก็ให้มีการปัดเครื่องนอนให้เรียบร้อยก่อนค่ะแล้วก็ให้ตรวจเช็คตัวเองว่าวันนี้นะคะเราได้ทําอามาหรือความดีใดๆบ้างเพื่อที่จะได้ปรับปรุงตัวเองในวันต่อไปนะคะ ก่อนนอนนะคะก็ให้เนียดว่าจะตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัดยุธและควรปลุกคนในบ้านขึ้นมาละหมาดด้วยนะคะถ้านอนในแบบของท่านนาบีนะคะก็คือการน,นอนข้างขวาโดยหันหน้าไปทางกิบรอเอามือขวารองใต้แก้มขวาไว้นะคะห้ามผู้หญิงและผู้ชายนะคะนอนกับเพศเดียวกันภายใต้ผ้าห่มผืนเดียวกันค่ะก่อนนอนนะคะก็ควรนําของมีคมออกห่างจากที่นอนนะคะ แล้วก็หากฝันร้ายนะคะก็ไม่ควรที่จะเล่าให้ใครฟังค่ะแต่ในกรณีที่ฝันดีนะคะก็มีสุนทรว่าให้ควรจะเล่าให้กับคนที่เราไว้ใจฟังได้ค่ะข้อห้ามในการนอนนะคะก็คือไม่ควรจะนอนคว่ำเพราะเป็นท่านอนที่อัอฮ์ไม่ชอบนะคะและไม่ควรจะนอนโดยเอาเท้ายื่นไปทางกิบลัดและไม่ควรจะนอนใต้ผ้าหม่มโดยไม่ได้สวมเสื้อผ้าอยู่ด้วยค่ะสิ่งทีหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะ เป็นเพียงแค่เสี้ยวเล็กๆเสี <ieur. S 2> ้ยวหนึ่งนะคะของจันยามารยาทของท่านอับดุลฮัมมัดสุลลัลอาลัยฮิบะซัลลัมค่ะเก็บมาเล่าเที่ยวอาสตอรี่กับซา